มูลนิธิคุณพุ่มค่ะได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและพิการในด้านต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรจำนวน101ทุนด้วยกันค่ะนายสุเทพวงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้แทนพระองค์ขออภัยค่ะเป็นผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเด็กออทิสติกและพิการในด้านต่างๆจำนวน101ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้น 550,000 บาทด้วยกันสำหรับการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มเกิดจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีผู้ประธานดำเนินมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและยากไร้ทางสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระประธานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มในการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนออทิสติกและพิการทั่วประเทศเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเติบโตเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมในสังคมต่อไป